เทรเวอร์เฮนเดอร์สันศิลปินผู้มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆบนโลกโซเชียลโดยวันนี้ OKU Live ก็ได้นำผลงานสัตว์ประหลาดต่างๆของเขามาสร้างใหม่ให้ดูสมจริงโหดขึ้นน่ากลัวขึ้นด้วย AI แล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะลองไปชมกันครับ The Class หรือห้องเรียนสุดหลอนพวกมันเป็นปีศาจทั้ง5ตัวที่กำลังแง้มบานประตูโชว์ความหลอนซึ่ง AI ก็ได้เปลี่ยนพวกมันให้เป็นปีศาจที่กำลังเปิดประตูออกมาจากขุมนรก Country Road Creator คืออสูรกายที่มีแขนขายาวและมักจะออกมาหลอกหลอนผู้คนบนถนนโดย AI ก็ได้ทำให้มันดูน่ากลัวขึ้นด้วยฝันอันแหลมคมและดวงตาสีขาวโพลนมิววอล์กเกอร์แอมบาสเดอร์มันคือสัตว์ประหลาดกล่องนมเดินได้หัวสีขาวมีแขนขาลีบเล็กสีแดงซึ่งตอนนี้มันก็ดูเหมือนกับปีศาจแคระหัวสี่เหลี่ยมที่ AI สร้างมันมาได้อย่างน่ากลัวการ์ตูนแคทมันคือแมวผีสีดำที่มีลายเส้นแบบตัวการ์ตูนเป็นสัตว์ประหลาดยอดนิยมที่หลายคนรู้จักและนี่คือความน่ากลัวที่ AI ได้สร้างมันขึ้นมาให้มีหูแหลมๆและยิ้มกว้างๆอันเป็นเอกลักษณ์ wow. Anxious Dogไอ้ตัวนี้มันมีนิสัยคล้ายกับหมาขี้สงสัยที่จะคอยแอบย่องเข้ามาดูผู้คนในบ้านแต่พอเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น AI แล้วมันก็คงจะเป็นอสูรกายที่เข้ามาในบ้านเพื่อหาจับมนุษย์กินเฮ้ย stop a minute มันเป็นสัตว์ประหลาดในรั้วลึกลับที่มันจะคอยทักเรียกผู้คนที่เดินผ่านให้หยุดพูดคุยด้วยแต่ดูเหมือนว่า AI จะต้องการให้มันออกมาอยู่นอกรั้วมากกว่าโอ้สยองบริดจ์วอร์มมันเป็นหนอนที่ไม่ใช่ตัวเล็กๆแต่เป็นหนอนยักษ์ที่ชอบแอบอยู่ใต้สะพานในมุมมืดๆซึ่งดูจากที่ AI สร้างมาแล้วมันก็น่าจะเขมือบรถได้ทั้งคันเลยทั้งรถทั้งคนกินเรียบ oh, no. ชายหัวกลับด้านคือผู้ที่มีความชั่วร้ายและมักจะสร้างความเจ็บปวดจนถึงความตายให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างแต่ดูเหมือนว่า AI จะยังไม่รู้จักคำว่าหัวกลับด้านนะสั่งหลายรอบแล้วก็ได้แต่แบบนี้สัตว์ประหลาดยอดนิยมของเทรเวอร์ที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็คือไซเรนเฮดเปรตหัวลำโพงและ AI มันก็ยังไม่รู้จักคำว่าหัวลำโพงก็เลยได้มาเป็นเปรตรูปทรงแปลกๆแบบนี้แหละBreaking News หรือเปรตดำคอเอียงเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่คาดว่ามันน่าจะมีความสูงถึง100เมตรซึ่ง AI ก็ทำให้เราได้เห็นรายละเอียดของมันชัดเจนขึ้นทั้งรูปร่างและใบหน้า wow. หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกสนุกก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้ OKU Live ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ